ตอนนี้ครับมีชาวต่างชาติกำลังข้ามถนนนะครับผมหลายดูนี่รอบเช้านะครับผมอันตรายมากครับรถมาเร็วครับคลิปวิดีโอที่ชาวบ้านส่งมายังรายการทุกชาวบ้านเป็นภาพของหญิงชาวต่างชาติคนหนึ่งกำลังข้ามถนนบริเวณโครงการเมโทรพาร์คถนนกลาประพฤกษ์ท่ามกลางรถที่หนาแน่นและขับมาด้วยความเร็วสูงเป็นหลักฐานที่สะท้อนถึงความเดือดร้อนที่ต้องการให้เห็นความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขณะข้ามถนนคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะถนนกลาประพฤกษ์เขตภาษีเจริญนะคะเป็นจุดที่มีชาวบ้านจำนวนมากร้องเรียนขอให้หน่วยงานภาครัฐมาสร้างสะพานลอยหรือทางม้าลายเป็นการชั่วคราวไปก่อนนะคะเนื่องจากว่าในย่านนี้เป็นชุมชนหนาแน่นค่ะมีทั้งคอนโดหมู่บ้านแล้วก็ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งด้วยกันนะคะและจุดนี้เองค่ะคุณผู้ชมเราได้รับรายงานจากชาวบ้านนะคะว่ามีประชาชนเนี่ยมักจะใช้เส้นทางตรงนี้ค่ะข้ามถนนไปมาในช่วงเช้าและช่วงเย็นเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อค่ะเมื่อไม่มีสะพานลอยคนข้ามในย่านชุมชนชาวบ้านบางคนก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะข้ามถนนและหันไปใช้เส้นทางลัดโดยการลอดใต้สะพานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กันแต่เส้นทางนี้ก็ต้องเจอกับความเสี่ยงซ้ำสองเนื่องจากบริเวณใต้สะพานนอกจากจะมืดสนิทแล้วเวลาลอดผ่านชาวบ้านก็ต้องก้มศีรษะเพื่อให้ตัวสามารถลอดผ่านไปได้ซึ่งสภาพใต้สะพานหากเปรียบเทียบระหว่างกลางวันกับกลางคืนจะเห็นจุดเสี่ยงในการเกิดอันตรายชัดเจนโดยเฉพาะระหว่างเดินลอดผ่านนอกจากต้องระวังศีรษะแล้วยังต้องระมัดระวังไม่ให้เดินตกคลองที่อยู่ข้างๆอีกด้วยเวลาข้ามถนนรถมันเยอะครับช่วงเย็นนะครับมันรถมาเร็วมากคนข้ามทีอ่ะรถก็ไม่ค่อยหยุดมาทิ้งเบรกทีเบรกไม่ทันแบบอันตรายมากพี่ถ้าผมจราจรอยู่ผมยังอันตรายเลยอุบัติเหตุก็เกิดบ่อยอย่างเงี้ยครับนายเสน่หาแจ่มพงษ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการเมโทรพาร์คเล่าถึงความอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนเมื่อจำเป็นต้องเสี่ยงข้ามถนนทุกวันโดยเฉพาะในช่วงเช้าและช่วงเย็นที่มีประชาชนเดินทางไปทำงานตรงนี้เป็นชุมชนหน้าสามารถเดินไปวัดหนังวัดลาดรถได้และฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นเมโทรพาร์คซึ่งเป็นชุมชนขึ้นใหม่ดั้งเดิมตรงนี้เคยมีสะพานลอยเป็นข้ามน่องสวนและปัจจุบันน่ะกรมทางหลวงเนี่ยเขามาทำถนนเสร็จแล้วเขาไม่สร้างให้เคยร้องเรียนไปทางเขตกับทางหลวงชนบทเนี่ยเขาบอกว่างบมันไม่พออุบัติเหตุมากครับเพราะรถลงมาจากสาทรถนนนี้กลาประพฤกษ์เป็นทางลัดรถต้องวิ่งเร็วข้ามไม่ได้ครับยากมากมีเสียชีวิตหลายรายเหมือนกันครับบาดเจ็บก็มีครับตอนนี้ผมก็จะให้ดูนะครับฝั่งตรงข้ามกับเมโทรเวทาครับไม่มีพื้นที่ให้ในการข้ามถนนนะครับจากความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตระหว่างข้ามถนนบริเวณนี้ชาวบ้านจึงต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยเฉพาะหาแนวทางการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นการสร้างทางม้าลายพร้อมเจ้าหน้าที่ยืนประจำจุดดูแลความปลอดภัยหรือจัดสรรงบประมาณในการสร้างสะพานลอยคนข้ามโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปิยะสุวรรณเรืองถ่ายภาพเรวดีแซ่ตัน TNN ช่อง16รายงาน